ไปต่อกันที่เรื่องของการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาการเกษตรค่ะจากสภาพอากาศในปัจจุบันที่ยากต่อการควบคุมนะคะทำให้กระทบต่อการเกษตรที่พึ่งพาธรรมชาติอย่างเดียวจึงมีแนวทางการนำระบบเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มค่ะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Handy Sense มาใช้ซึ่งพบว่าสามารถเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ยากสำหรับเกษตรกรไปติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานค่ะเทคโนโลยี Handy Sense เป็นนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมหรือบพค.ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานนำมาให้เกษตรกรใช้บริหารแปลงเกษตรของตนเองได้อย่างง่ายๆผ่านสมาร์ทโฟนโดยการเข้าร่วมเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดคำสั่งการติดตั้งอุปกรณ์คำนวณค่าใช้จ่ายออกแบบระบบควบคุมตรวจวัดให้เหมาะสมกับพื้นที่และกิจกรรมที่ทำถ้าพูดถึงเทคโนโลยีหันดิเซนเมื่อกี้ทุกท่านบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีอัจฉริยะมันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนสำคัญที่บบค.ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีนี้เพื่อจะทำให้เกษตรกรนะคะมีส่วนสำคัญในการสร้างและพัฒนาตัวเองให้เป็นเกษตรกรที่เป็นอัจฉริยะมากขึ้นเป็นไปตามตลาดในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นค่ะHandy Sense อุปกรณ์สมาร์ทฟาร์มที่ช่วยบริหารจัดการฟาร์มทำงานร่วมกัน2ส่วนคือส่วนอุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมและเว็บแอปพลิเคชันที่จะตรวจวัดค่าสภาพแวดล้อมที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านเซ็นเซอร์และส่งต่อข้อมูลผ่านระบบคลาวด์เพื่อแจ้งเตือนและสั่งการระบบต่างๆให้ทำงานต่อไปคำใสทองโคตรประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่พืชผักสมุนไพรบ้านนิคมเกษตรกรที่นำ Handy Sense มาใช้และเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจนเป็นต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นๆนำเทคโนโลยีนี้ไปประยุกต์ใช้โดยปกติเราเป็นแปลงที่ใช้ระบบสปริงเกอร์ควบคุมเราก็เลยมองถึงความคุ้มค่าแล้วก็ของเวลาเพราะว่าเกษตรกรของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงวัยก็เลยคิดว่าจะนำเอาพวกเทคโนโลยีพวกนี้มาใช้เพื่อให้มันประหยัดเวลาและประหยัดแรงเพื่อให้อีกอย่างก็เพื่อให้การดูแลผักเป็นไปตามที่วิชาการเกษตรที่กรมส่งเสริมเกษตรเขากำหนดไว้ว่าอย่างพวกควบคุมอุณหภูมิของดินอุณหภูมิของอากาศมันจะมีตัวจับอุณหภูมิเขาด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของคุณภาพครับเทคโนโลยี Handy Sense มีการใช้งานจริงแล้วในพื้นที่ทั่วประเทศกว่า200แห่งพบว่าสามารถเพิ่มรายได้ลดต้นทุนการผลิตใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มคุณภาพผลผลิตเกษตรกรมีเวลาว่างไปทำอาชีพเสริมอื่นซึ่งได้มีการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมกำลังคนด้านเทคโนโลยีการเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนผมอยากเอาไปใช้ในสวนเกษตรทุเรียนผมด้วยครับทุเรียนผมอยู่ชุมพรครับผมอยากเอาไปใช้ในการวัดค่าอุณหภูมิความชื้นในดินแล้วก็ให้ปุ๋ยด้วยแบบเราไม่ต้องใช้ในแรงงานคนในการเพราะว่าบางทีคนก็ใส่ไปเยอะบ้างน้อยบ้างต้นเรียนไม่ได้ตามที่มาตรฐานของมันนะครับขอบคุณบพค.ขอบคุณกองทุนส่งเสริมวบน.ที่เปิดโอกาสการเรียนรู้และสร้างอาชีพและขอบคุณสวทช.สำหรับกิจกรรมดีๆภายใต้โครงการเทคโนโลยีการเกษตรครับขอบคุณครับการสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรโดยการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านนวัตกรรมที่ทันสมัยถือเป็นการเปลี่ยนยุคสมัยโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรไทยและกลุ่มเยาวชนสร้างให้เป็นนวัตกรน้อยด้านเกษตรอัจฉริยะเป็นเกษตรที่ยั่งยืนต่อไป